ติดตามประสบการณ์การท่องเที่ยวจากช่องมิสเตอร์เดอะแซนกันครับตอนนี้กำลังข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับจากหนองคายข้ามไปที่ด่านตมลาวนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังเวียงจันทน์ครับก็จากที่หน้าด่านตมนะครับก็ใช้พาสปอร์ตกับสแกนได้เลยนะครับเหมือนอย่างเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิครับสแกนที่เครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ปั๊มอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ด่านเราเขารู้ว่าเราได้ผ่านมาแล้วถ้าสแกนอย่างเดียวด่านเราก็จะไม่รู้ว่าเราปั๊มมาแล้วนะครับจะไม่ให้เราเข้าก็คือสรุปว่าสแกนได้เลยนะครับคนไทยพาสปอร์ตไทยแล้วก็ไปปั๊มอีกทีนึงนะครับให้เจ้าหน้าที่ปั๊มให้อีกทีนึงแล้วก็ขึ้นมานั่งรถข้ามสะพานนี่นะครับเอาที่5บาทต่อคนนะครับเป็นรถบัสนี่ครับได้เห็นกับสบายในสภาพไทยลาวนะครับที่ด่านตมอไทยนะครับที่ฝั่งหนองคายเนี่ยเขาเปิด6โมงเช้านะครับมาได้เลยถ้าไม่มีพาสปอร์ตมาก็ต้องทำบัตรมาทำบอร์ดคลาสก็ต้องเสียเวลาหน่อยให้ถึงวันไหนนะครับวันนี้ก็แน่ข้ามมาฝั่งเราแล้วครับเดี๋ยวผมนะครับพี่ตมนะครับตมอลาวเสร็จก็แดนก็ส่งเดี๋ยวต่อครับเลยครับชมด้านเราแล้วนะครับจากด่านตม.ลาวนะครับผมก็เหมารถไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงที่เวียงจันทน์นะครับพอดีได้คุยกับโชเฟอร์นะครับชื่อวิสิตนะอธิบายนิดนึงว่าเวียงจันทน์ที่เราก็จะนะครับมีอะไรบ้างครับเวียงจันทน์ก็คือกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีกที่นึงผมแม่นว่าเอิ้นรวมว่าแขกในการเขามีที่นึงเนี่ยแกสุเข้าใจแล้วเป็นชื่อเดียวกันชื่อคล้ายคือกันแต่ว่าถ้าเป็นนครหลวงแกก็จะขึ้นกับกำแพงนครหลวงในการก็คือเป็นเมืองที่ของประเทศลาวก็คือแขกที่ของประเทศลาวแล้วก็ชื่อที่ดีแขกเวียงจันทน์อีกชื่อนึงก็เป็นคนละที่กันเนี่ยถ้าเป็นโซนแขกเวียงจันทน์มันก็จะขึ้นทางเหนือไปอีกนิดนึงก็เป็นโซนท่องเที่ยวแบบเกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้สนใจท่องเที่ยวก็ได้เลยครับก็เข้าใจแล้วนะครับที่เวียงจันทน์ที่เราเข้าใจกันก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่ว่าแขกเวียงจันทน์เป็นที่ธรรมชาติท่องเที่ยวนะครับก็อยู่ไปทางกองเรียนนะท่องเที่ยวเวียงจันทน์เฟื่องนะครับทีนี้ก็ถ้ามาที่เวียงจันทน์นะครับก็หนุนคุณพิชิตได้นะครับนี่นะโทรติดต่อได้เบอร์อะไรพิชิต020-567-1852ครับมาถึงเวียงจันทน์ถ้าอยากจะหารถพาเที่ยวนะครับก็ให้พิชิตพาเที่ยวนะครับมาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วครับก็นั่งจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางเนี่ยก็แลกเงินติดตัวมาสัก 500,000 นะครับเพราะค่าตั๋วประมาณถ้าชั้น 2-300,000 กว่าชั้น1ก็ 400,000 กว่านะครับอันนี้ผมเลือกไปชั้น1นะครับได้บัตรโดยสารแล้วล่ะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับก็ทางเข้าตรงนี้ล็อกประตูนะครับน่าจะไปต่อแถวข้างหน้านั่นแหละครับที่เห็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับก็จากด่านตม.ลาวนะครับเขาเรียกว่าหัวมิตรภาพลาวไทยนะครับมาที่สถานีรถไฟเนี่ยก็เหมารถมา400บาทนะครับก็ต่อรองกันเหลือ350บาทก็ไกลพอสมควรครับก็คุ้มครับ3-400บาทคุ้มไกลพอสมควรเลยของมีครบอย่าส่งไฟฟ้าสตีนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อคิวที่นี่แล้วครับเพื่อตรวจบัตรโดยสารนะครับแล้วรอขึ้นรถไฟไปที่หลวงพระบางกันครับจากด้านนอกนะครับก็เดินเข้ามาผ่าน
สกรีนนิ่งนะครับแล้วก็ผ่าน security check security check นี่ก็ระดับแค่สนามบินเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมเอาไอ้สเปรย์ deodorant นะครับที่เป็นสเปรย์มาก็ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับสเปรย์เพราะมันมีสัญลักษณ์ว่ามันระเบิดได้นะครับในสเปรย์ดับกลิ่นตัวนะครับก็เลยต้องทิ้งนะตรงที่ผ่าน security มานะครับนี่ก็มานั่งรอรถก็จะมีป้ายบอกว่ารถขบวนเราไปนั่งรอโซนไหนนะครับผมก็482ผมก็รอโซนนี้นะครับนั่นนะร้านก็อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับข้างในนี่ก็มีห้องน้ำให้เข้านะครับข้างในมีน้ำดื่มน่าจะมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันครับก็นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับได้ยินทั้งคนพูดไทยกันคนพูดภาษาจีนก็เยอะครับที่มาที่นี่รถไฟความเร็วสูงไม่รู้ขบวนไหนนะครับแต่ว่า482ผมก็ซื้อเป็นตั๋วเพชชั้น1นะครับ 435,000 กีบครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับครับผมก็ผ่านการตรวจบัตรโดยสารขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็เดินมาขึ้นขบวนรถไฟแล้วครับผมได้ตู้ที่8นะครับเบอร์6 D ก็อยู่ทางขวามือนะครับตามมาเลยครับก็เป็นประเภทชั้น1นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็แลกไปสัก 1,000 บาทต่อคนนะครับ 1,000 บาทก็ได้สัก 500,000 กว่ากีบเนี่ยนะครับก็จะพอ5บาทโดยสารต่อ1ท่านนะครับสบายๆครับไม่ต้องคิดมากก็ 1,000 บาทก็ 500,000 กว่าก็มีทอนแล้วครับเพราะว่าค่าบัตรโดยสารชั้น1ที่ผมซื้อมาเนี่ย 435,000 กีบนะครับ 1,000 บาทมีทอนครับอัตราแลกเปลี่ยนประมาณสักแสนละบาทละประมาณ500กว่าๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปดูตู้ที่8นะขบวน482นะครับอันนี้เป็นตู้ที่6ชั้น1ค่อยนั่งท้ายสุดเลยนะครับถ้าประเภท2นะครับชั้น2ก็ประมาณ 300,000 กว่ากีบนะครับก็ต่างกันนิดหน่อยครับปกติแปลว่าแสนหนึ่งแสนกีบก็200บาทนะครับไปแล้วครับอันนี้เป็นตู้ที่7นะครับก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนนะครับก็มีภาษาจีนลาวภาษาอังกฤษนะครับแต่เราก็ขึ้นรถกันนะครับในที่นั่ง6ดีครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวกำลังขึ้นรถนะครับตู้ที่8ครับจากหลวงพระบางมุ่งหน้าเวียงจันทน์ครับขอโทษครับจากเวียงจันทน์มุ่งหน้าหลวงพระบางครับสำหรับเจาะตามขั้นโหมเล็กเงินจริงๆแม่นบ่ให้เอาไว้ค่ะจริงโดยให้หักษาไว้ใกล้ครับตัวฟางเพื่อบ่ให้ตกใส่คนอื่นได้หักปากเก็บส่วนนี้ก็เป็นเวียนด้านในของ First Class นะครับที่นั่งชั้น1กระเป๋าขนาดใหญ่ที่ท่านเป็นไฟกำหนดตลอดระยะการเดินทางภายในทุกสารรวมทั้งภายในห้องน้ำห้องกระบวนรถครับแล้วก็นั่งกันนะครับ 6D นี่ครับ 6D ที่นั่งแล้วไปกรุณาปฏิบัติตามระเบียบการนำชั้นก็ออกจากหมอชิดมานะครับก็ประมาณ2ทุ่มมาถึงที่หนองคายก็ประมาณ6โมงเสร็จๆ 6:30 นแล้วก็ลงก่อนถึงขนส่งนะครับลงได้แถวโอท็อปนะครับแล้วก็นั่งสำล้อต่อข้างหลังสำล้อก็เอามีหลายราคาครับต่อรองกันเลยก็จบมาที่100บาทนะครับก็นั่งสำล้อมาที่ด่านตมไทยขนาดตมไทยเสร็จก็นั่งรถนะครับอีก35บาทไปที่ด่านตมลาวนะครับด่านตมลาวเสร็จก็มีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยครับแล้วก็ผมมาหารถข้างหน้าผมก็เรียกรถมาที่แรกว่าจะค้างเวียงจันทน์ก็เปลี่ยนใจนะครับไปหลวงพระบางเลยดีกว่าก็เลยมาที่สถานีรถไฟเลยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงก็มาซื้อตั๋วนะครับก็อยู่ประมาณแรกมา 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทต่อคน 1,000 บาทก็มีทอนครับ 500,000 กว่ากีบก็ตัวประเภทชั้น1ที่ผมซื้อเนี่ยก็ 435,000 กีบส่วนตัวชั้น2ก็ 300,000 กว่ากีบก็พันบาทมีทอนนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องปวดหัวแล้วครับแรกกลางนี่ก็อยู่ระหว่างการรอรถออกตามกำหนดเวลานะครับ8:50เข้าใจว่า2ชั่วโมงเสร็จนะครับถึงหลวงพระบางกันรถนี้น่าจะไปสุดที่บ่อเต็นนะครับสายนี้ก็ลองดูครับถึงสถานีหลวงพระบางนะครับก็จากเวียงจันทน์มาถึงที่วังเวียงสถานีแรกก็ประมาณสัก55นาทีจากวังเวียงมาที่หลวงพระบางก็1ชั่วโมงไปเสร็จก็ประมาณ2ชั่วโมงครับจากเวียงจันทน์มาถึงที่ถึงหลวงพระบางนะครับแล้วก็เก็บบัตรโดยสารไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องโชว์นี่ครับเดี๋ยวต้องโชว์ตอนที่
จะออกอีกรอบนึงนะครับนะเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าครับครับออกมาเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถตู้นะครับต่อเข้าไปในเมืองในตลาดหลวงพระบางนะครับไปดูกันว่ารถจอดที่ไหนนะบรรยากาศที่สถานีหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวหาคิวรถกันครับว่าไปตลาดเนี่ยคันไหนบรรยากาศเนี่ยนะครับมาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศวิวที่สวยแล้วนะครับของหลวงพระบางเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารถคันไหนเข้าในหลวงพระบางไม่แน่ใจน่าจะเป็นทางโน้นนะครับคิวทางโน้นเดี๋ยวลองไปดูทางโน้นก่อนนี่สวยไหมครับสถานีรถไฟฟ้าความรถไฟความเร็วสูงนะครับที่หลวงพระบางไปหาคิวรถกันนะครับว่ารถเผื่อยอันนี้น่าจะเป็นพวกรถทัวร์ที่เขาเหมากันมานะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนหาไม่เจอเหมือนกันทางไหนนี่ริมนู้นหรือเปล่าหมาครั้งแรกก็อย่างนี้นะครับก็จะไม่รู้อะไรเป็นอะไรทางไหนแต่เดี๋ยวต้องมีเลยครับมันต้องมีรถเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวผมไปถามพวกก่อนมาถึงแล้วนะครับหลวงพระบางก็นั่งรถมารถไฟมานะครับ 435,000 กิบเดี๋ยวผมหารถไปกันครับเอ๊ะคิวรถไปไหนรถตู้เท่าอ๋อออกมาจากบริเวณดีพาร์เจอร์แล้วนะครับก็ลงลิฟต์แล้วครับกดลิฟต์ลงไปเลยเขาจอดรออยู่ข้างล่างนะครับรถนี่ครับมารถสาธารณะก็ยังนะครับคนละประมาณ 35,000 กิบเดี๋ยวรอลิฟต์สักครู่นะครับนะครับบริเวณโซนด้านล่างนะครับเมื่อกี้ที่มาโซนด้านบนก็จะเป็นพวกของนักท่องเที่ยวที่เหมารถกันนะครับมาถึงแล้วก็ให้กดลิฟต์นะครับด้านหน้านะครับลงไปด้านล่างเพื่อไปต่อรถสาธารณะเข้าเมืองครับทำไมลิฟต์มันไม่มาลิฟต์ไม่ได้โอ้ยลิฟต์เสียนะครับเดี๋ยวต้องมาเดินลงบันไดขอบคุณครับครับเดี๋ยวก็ต้องเดินนะครับได้ออกกำลังกายกันอีกเดี๋ยวไปเข้าคิวต่อแถวเพื่อจะนั่งรถไปที่ในตลาดหลวงพระบางครับก็ตามผมมานะครับน่าจะเป็นด้านล่างนี่นะครับต่อครั้งแรกที่มาครับก็เป็นเหมือนทุกที่ครับจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเรามีการจองทัวร์ล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถนั่งรถต่อไปจากชั้นบนได้เลยแต่นี่เดี๋ยวเรามาที่นี่กันครับเข้าไปที่รถสาธารณะครับเราได้ไปเที่ยวแล้วผมก็เบิ่งผมเทียบเหนื่อยไปเหนื่อยเลยอ่ะที่หนึ่งเดี๋ยวรถตรงไหนรถอยู่ไหนมาไหนครับ35,000ใช่ไหมอ่า 35,000 นะครับค่าปีนะครับค่าตั๋วเข้าไปในเมืองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถเลยครับคันไหนก็ได้คันไหนคันไหนไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปคันนี้แล้วกันครับเดี๋ยวคันนี้ก็มาจอดแล้วก็คันนี้เลยอ
ข้างๆโรงแรมที่พักนะครับก็มีร้านอาหารตามสั่งนะครับอยู่ที่ร้านบ้านเจ็ดนะครับก็มีอาหารง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมีข้าวผัดหมูผัดกะเพราหมูกะเพราไก่ผัดซีอิ๊วแกงจืดไข่เจียวก็มีนะครับผัดเต้าหู้ไส้อั่วหมูง่ายๆครับผมก็มาทานผมสั่งต้มจืดนะครับ1ถ้วยแล้วก็ไข่เจียวพร้อมกับข้าวเปล่าแล้วก็มีน้ำด้วยทั้งหมดก็80,000นะครับ100กว่าบาทสะดวกครับอยู่ในย่านนี้ผมอยู่ที่กลางเมืองหลวงพระบางนะครับก็เลือกพักที่นี่นะครับธนบุญแกสเฮาสาเหตุที่เลือกพักที่นี่นะครับเพราะว่าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรรอบๆจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเดินได้หลายที่นะครับเดี๋ยวตามแผนนะครับเดี๋ยวจะไปที่หอพระบางก่อนก็เดินไป200เมตรเองเสร็จจากหอพระบางนะครับก็จะเดินไปที่วัดเชียงทองก็ประมาณสัก1.1กิโลเมตรเดินย้อนไปริมแม่น้ำโขงนะครับเดินย้อนไปแม่น้ำโขงก็อยู่ฝั่งด้านหลังของตึกพวกนี้นะครับส่วนด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นแม่น้ำคามก็เป็น2แม่น้ำหลักๆในหลวงพระบางนะครับแต่ว่าที่ริมแม่น้ำโขงจะมีร้านค้าจะมีกิจกรรมคึกคักมากกว่านะครับแม่น้ำคามก็ไม่มีอะไรอันนี้ออกจากที่พักมานะครับก็ออกมาเลี้ยวขวามาก็จะเห็น Royal Palace นะครับราชวังอยู่ทางขวามือครับรถขาวๆนั่นนะข้างหน้านะครับเอาละครับเดี๋ยวพาไปชมกันเขาก็ปิดพักเที่ยงนะครับก็เปิดอีกทีก็บ่ายโมงครึ่งตอนนี้ก็ใกล้บ่ายโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราก็เดินไปชมข้างในกันตรงข้ามหอพระบางเนี่ยก็เป็นภูสีนะครับก็เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตลาดมืดเลยนั้นโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมนะครับสำหรับอาจจะเป็นเรียกว่ามือใหม่แล้วกันครับเพราะตั้งอยู่ใจกลางไนท์มาร์เก็ตเลยนะครับตามผมมาครับเดินออกมาจากที่พักแป๊บเดียวนะครับประมาณ200เมตรก็ถึงภูสีแล้วครับอยู่ซ้ายมือซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นเดี๋ยวตอนเย็นมาอีกทีนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินี้เคยเป็นพระราชวังเก่าเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางโดยสร้างเมื่อปีพ.ศ.2447ในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์และสืบทอดต่อมาหลายสมัยถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างพัฒนาพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของเราข้างในก็จะมีหอพระบางอยู่เดี๋ยวเราไปชมหอพระบางกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ครับพระบางนะครับซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนปางประธานอภัยทั้งสองพระหัตถ์หรือว่าเราเรียกว่าปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะของขอมหลังบายอนตอนปลายมีความเก่าแก่อายุในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่18ถึงตอนต้นพุทธศตวรรษที่19เดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับราชวังเก่าแล้วก็หอพระบางครับก็ตื่นเต้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาโอ้โหนี่ครับแค่เห็นนี่ก็อลังการแล้วครับด้านหน้าก็เดี๋ยวนะครับก็ต้องมีค่าบัตรเท่าไหร่ซื้อปีบอกครับเท่าไหร่ครับ30,000ดีนะครับถ้าปิดกี่โมงครับวันนี้4 โมงนะนี่ก่อนหมอพระบางอยู่ตรงไหนหมอพระบางอ๋อข้างบนบนนี้ใช่ไหมครับเจ้าว่าวไทยชัดนะเนี่ยพูดค่ะด้วยนี่นะอันนี้เป็นปีนะครับได้ปีเรียบร้อยแล้วได้หมายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นหอพระบางนะครับเราไปชมส่วนของเป็นพิพิธภัณฑ์กันก่อนก็เดินตามมาเลยครับเดี๋ยวต้องมาตรวจปีกันอีกรอบหนึ่งมานี่ครับสเกลเลยเอาดีสเกลคิวเลยไปกี่ยกขึ้นนิดนึงยากไหมยากไหมยากไหม
สแกนเรียบร้อยนะครับก็สแกนปี้เรียบร้อยก็เข้ามาข้างในนะครับผมก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องถือร่มเลยครับอากาศวันนี้แดดร้อนจัดเลยครับเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้ก่อนกลัวฝนจะตกเหมือนกันนี่ก็เดี๋ยวเราไปที่หอพระบางก่อนดีกว่าครับเข้ามาขวามือก็เป็นหอพระบางนะครับจากบริเวณที่ตรวจตั๋วนะครับก็ผมเลี้ยวขวามาก่อนเลยครับชมหอพระบางก่อนเลยซึ่งสมหวังแล้ววันนี้ได้มาชมหอพระบางองค์พระบางก็อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเนื่องจากข้างบนเขาห้ามถ่ายรูปนะครับก็จะพาเดินวนรอบๆตัวหอพระบางกันไปครับองค์พระบางเนี่ยนะครับก็ไม่เปิดให้คนเข้านะครับยกเว้นครับปีละหนนั่นเองช่วงสงกรานต์นะครับซึ่งเขามีพิธีอย่างเป็นทางการนะครับก็เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าไปทำการส่งน้ำองค์พระบางได้นะครับส่วนประชาชนอื่นก็ต้องคงต้องรออยู่ด้านนอกนะครับแต่ปกติก็จะไม่เปิดให้ใครเข้าเลยนะครับอันนี้ก็ให้ชมบริเวณรอบๆนะครับของหอพระบางเนื่องจากเราเข้าไปข้างในไม่ได้ก็จะเห็นเป็นช้างสีเขียวนะครับเสียนช้างสีเขียวผมก็สมหวังแล้วครับตั้งใจจะมาหลวงพระบางเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยขอมากราบพระบางนะครับนะครับองค์พระบางก็ตั้งอยู่ในปฏิฐานอยู่ในหอพระบางที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นด้านประตูหลังแล้วนะทางรั้วที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยก็เป็นรั้วที่อยู่คู่ขนานถนนแล้วล่ะครับถนนหลักข้างหน้านี่ก็เป็นประตูหลังแล้วนะครับด้านประตูหลังทางซ้ายก็จะเห็นภูสีนะครับเดี๋ยวภูสีต้องมาช่วงเย็นช่วงที่ตะวันตกดินเดี๋ยวขึ้นภูสีกันไปทดสอบตัวเองซิว่าขึ้นเขาไหวมั้ยวันนี้ก็เดินทางมาไม่หยุดเลยนะครับกว่าจะถึงหลวงพระบางตั้งต้นจากหมอชิดเมื่อคืน2ทุ่มนี่นะครับหอพระบางโดยรอบนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยมาแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่เคยมาก็ชมวิดีโอที่ผมถ่ายทำกันไปนะครับเผื่อวันไหนมีโอกาสได้มาหลวงพระบางก็แวะเข้ามาชมจุดสำคัญครับเพราะระยะห่างจากที่พักนะครับที่ผมพักอยู่เนี่ยก็ประมาณ1กิโลเมตรก็ cover จุดสนใจจุดสำคัญหลายๆจุดแล้วล่ะครับมีหอพระบางนะครับก็เราจะไม่ขึ้นไปนะครับก็ตามกติกากฎกติกาให้ความเคารพสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับหมายถึงว่าไม่ขึ้นไปถ่ายทำนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ขึ้นไปกราบครับจะขึ้นไปกราบครับท่านนะครับนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาก็มากราบองค์พระบางกันครับไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนของที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันก็คือฝั่งตรงข้ามหอพระบางแล้วก็ด้านในนั่นแหละครับเข้ามาแล้วก็เจอรูปปั้นของพระเจ้าชีวิตสีสว่างวงนะครับรูปปั้นนี้ก็สร้างในรัสเซียปี1คศ1975ครับแล้วก็มาถึงลาวที่หลวงพระบางในปี1976น้ำหนัก5ตันครับก็เข้าไปดูโรงละครพระลักษมณ์พระรามกันนะครับเขาก็มีเปิดเพลงถ้าเป็นของบ้านเราก็เรียกเพลงไทยเดิมนะครับเอามีการแสดงบัลเล่ต์แต่ว่าอาจจะไม่ตรงรอบเขาก็น่าจะเป็นการแสดงดีครับสบายดีวันนี้มีการแสดงไหมครับกี่โมงครับวันนี้หกโมง30ตอนเย็น6โมงครึ่งนะครับตอนเย็นค่าตั๋วเท่าไหร่ครับตั๋วนี่แล้วแต่บัลลังก์นี่อ๋อแล้วแต่บัลลังก์นะครับ VIP นี่ทางหน้านี่1,500แสนห้ากลางนี่1,200ทางนี้1,000ครับหน้าสุดก็1,500นะครับ
กลางๆก็ 102,000 ไกลสุดก็ 100,000 กิมนะครับเป็นการแสดงอะไรครับเป็นการแสดงกันมื้อนี้มี5รายการครับอันที่1แล้วเป็นฟอนยินดีต้อนรับมันแล้วครับฟอนลาแผนบอฟอนจำปาฟอนนั้นครับอันที่2ก็เป็นเอาเรื่องรามเกียรติ์พระลักษมณ์พระรามพระลักษมณ์พระรามเนี่ยตอนนั้นทศกัณฐ์ไปลักพาเอาตัวนางสีดาอ๋อน่าสนใจนะครับนี่แล้วตอนที่3นี่มันฟอนยักษ์ฟอนลิงฟอนนั้นบรรดายักษ์ถึงไล่เลยอ๋อยักษ์ฟอนยักษ์ฟอนลิงใช่ไหมครับฟอนลิงเล็กอย่างฟอนนางแก้วฟอนนางแก้วนี่เป็นฟอนที่ดังเดิมของชาวโลบางสมัยปี1,300กว่านี่แหละเป็นแบบโบราณวัดลำโบราณนางแก้วเหรอครับนางแก้วแก้วนางแก้วนี่ที่เป็นมรดกแห่งชาติของเราเนาะอ๋อครับผมได้อยู่หมดยังครับมี5แบบมี5แบบธรรมดาก็1ชั่วโมงนี่แหละแต่ว่า1ชั่วโมงนี่1ชั่วโมงสาวก็หมด1ชั่วโมง30นาทีบ้าเข้าไปแล้วนะครับแก้วมันยาวเด้ออันนี้ที่พระลักษมณ์พระรามเนี่ยทางไทยเรียกว่าโขนใช่มั้ยครับพระลักษมณ์พระรามกันไทยก็เรียกว่านั่นนะรามเกียรตินะรามเกียรติครับใช่ที่นี่ก็เรียกเป็นพระลักษมณ์พระรามแล้วมันเป็นกันโคนนี่มันแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่โขนใช่ไหมครับก็เรียกว่าโคนนี่ผมคิดว่าอยู่ประเทศไทยก็มีแต่ว่าการอันเหตุอันนั้นเกตสดาให้นั่งในบุคคลกันนะอ๋อจะแตกต่างกันอ๋อแตกต่างกันรายละเอียดครับทั้งแล้วก็ทางอันทางเรามันกันนิดนึงน้อยๆให้คนร่วมบางว่ามันน่ะอีป๊อปกว่านั้นแต่ว่าคนไทยก็ว่านั่งตะลุงไม่ยังไปถึงบ่แม่นคนบ่แม่นคนจริงเป็นภูมิซื่ออันนี้มันคนจริงครับนี่เข้าใจครับก็ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับเห็นขออนุญาตลง YouTube นะครับชวนคนมาเที่ยวเจอในเลยครับขอบคุณมากครับเดินต่อข้างในใช่ไหมครับมีให้ชมอีกด้านในอันนั้นตรงได้เป็นชื่อตัวแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากอ๋อแล้วใครเดินเข้าข้างในครับขอบคุณครับต้องไปฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์กันนะครับก็จากส่วนที่เป็นโรงละครแล้วนะครับถ้าจะเข้าไปต่อเนี่ยเราก็ต้องมาฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์นะครับบริเวณติดกันนี่แหละครับส่วนล็อกเกอร์เนี่ยก็ฟรีนะครับฝากฟรีไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาเนี่ยก็ต้องมาเช่ากางเกงขายาวเขาที่นี่นะครับเพื่อเข้าไปเดินด้านในนี่ถ่ายบอกให้ดูด้านหน้านะครับอันนี้เป็นภูสีครับก็เดี๋ยวผมก็คงถ่ายทำให้เห็นด้านนอกไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไงเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องฝากกระเป๋าถึงจะเข้าไปชมด้านในได้ก็ชมจากด้านนอกไปก่อนนะครับนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับจากภายนอกครับพอดีผมใส่ขาสั้นมาด้วยนะครับก็แล้วก็อย่างที่2เนี่ยไม่สามารถให้บันทึกภาพได้ก็ให้ชมภาพโดยรวมไปก่อนแล้วกันภายนอกครับถ้ายังไงเดี๋ยวหาวิธีอีกทีนึงนะครับเผื่ออาจจะต้องมาในช่วงที่มีเทศกาลหรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถให้เราบันทึกภาพได้ด้านในนะครับเดี๋ยวเร็วๆนิดนึงนะครับขออนุญาตเร็วๆนิดนึงนี่ก็เป็นสระครับสระบัวแต่ส่วนในจริงๆก็เราก็ไม่เข้าไปนะครับก็เคารพกฎกติกามารยาทครับก็การนุ่งแกงขายาวนะครับของทั้งท่านผู้ชายท่านผู้หญิงนะครับก็ถือเป็นการให้เกียรตินะครับเคารพสถานที่กันก็มีจุดน่าสนใจหลายจุดเลยนะครับข้างในเนื่องจากเป็นพระราชวังเก่านะครับ
ครับมีปืนใหญ่ด้วยเป็นผมมีความรู้สึกว่าเป็นสงครามนะครับยุคที่มีสงครามเราเห็นมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้าก็เดินผ่านฐานข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ตรงนี้น่าจะเข้าไปได้นะครับเอาแต่มีห้ามถ่ายรูปนะครับก็ไม่เข้าไปแล้วครับทางขวามือก็เป็นหอพระบางนะครับที่พาไปชมกันมาแล้วเมื่อสักครู่อันนี้ก็เป็นภูสีนะครับเดี๋ยวเรามาช่วงเย็นนะครับภูสีมาอีกรอบหนึ่งมาชมข้างบนนั่นแหละครับไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันนี่ก็เดี๋ยวก็ออกนะครับแต่ดูว่าซอยนี้น่าจะออกไปได้นะครับทะลุด้านหลังไปได้ออกไปได้ก็สะดวกเลยครับเพราะว่าจะย่นระยะทางเราก็เดินมุ่งหน้าไปยังเลียบริมฝั่งแม่น้ำของนะครับเพื่อจะไปยังวัดเสียงทองนะครับซึ่งเป็นจุดที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ำของกับแม่น้ำคามก็เรียกว่าแม่น้ำสองสีมาบรรจบกันนะครับคล้ายๆกับที่กาญจนบุรีไหมครับแควน้อยแควใหญ่อ๋อนี่ก็ก่อสร้างอยู่น่าจะออกไปไม่ได้เดี๋ยวลองดูครับลองดูนะเดี๋ยวจะออกไปได้ขออนุญาตเขาออกไปแล้วกันโอ้โหนั่นที่มีปั๊มน้ำมันโบราณนะครับเนี่ยน่าจะมาจากเมืองไทยไหมครับเนี่ยจำนวนเงินจำนวนลิตรโหคลาสสิกมากครับของไทยนะครับเนี่ยภาษาไทยขอเดินออกกันนะครับโทษนะครับออกได้นะครับก็ย่นระยะทางไปได้เยอะเลยครับเราก็มาเข้าซอยนี้ในซอยก็มีเกสต์เฮาส์มีคาเฟ่อยู่เยอะเลยนะครับนับว่าเยอะเลยข้างหน้าเราก็ออกทางแม่น้ำโขงนะครับด้านหน้าแม่น้ำโขงด้านหลังน้ำคามแต่ความสำคัญจะอยู่ที่แม่น้ำโขงมากกว่านะครับเท่าที่สอบถามเนี่ยทางฝั่งด้านหลังที่แม่น้ำคามเนี่ยน้ำคามก็จะไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยมีกิจกรรมไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับพาเดินกันไปยาวๆนะครับแดดดีครับแดดจัดเลยครับวันนี้โชคดีถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ได้บันทึกภาพแบบอย่างนี้บ้านจุ่มกล้องอันนี้ก็เป็นรถสองแถวนะครับของฝั่งสปป.นะครับเราก็เดินเลาะไปเลยเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงไปที่วัดเสียงทองกันก็ประมาณ 1,100 เมตรนะครับ 1.1 กิโลเมตรนี่บรรยากาศริมของนะครับก็มีร้านอาหารผมเห็นบางท่านก็มาทานอาหารเช้ากันแถวนี้นะครับช่วงเย็นน่าจะคึกคักครับนี่นะครับโอ้โหอาหารมีหลากหลายสไตล์เครื่องดื่มโอ้นี่ร้านตัดผมมีร้านตัดผมด้วยนะครับบับเบิ้ลI miss you in หลวงพระบางก็ให้กลับมาใหม่นะครับความหมายริมน้ำนี่ก็เป็นร้านอาหารริมน้ำมาจับจองที่กันแล้วก็ขายอาหารกันนะครับมีลักษณะสไตล์ของการเมนูครับก็โชว์กันอย่างนี้นะครับเป็นรูปถ่ายของจริงนะครับโชว์กันแบบนี้มีต้มยำกุ้งมีแจ่วบอง
ตำปูม้าผัดกะเพราสดไทยก็สบายแหละครับเพราะคุ้นกันอยู่แล้วครับอาหารประเภทนี้สั่งก็ง่ายทานก็ได้โอ้นี่ก็มะพร้าวนี่ก็มีพาสต้าสลัดสเต็กร้านนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีคุณอดีตโพตัสของยูไนเต็ดสเตทนะครับกำลังดื่มน้ำมะพร้าวอยู่ไปต่อครับนักท่องเที่ยวก็มาทานอาหารนะครับร้านนี้ดูคึกคักกว่าเพื่อนนะครับดูเมนูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างปีกไก่ทอดน้ำปลาไข่เจียวก็อาหารพวกนี้ทานได้หมดนะครับคนไทยสบายอยู่แล้วนี่ก็ไม่ออกต้องเดาๆมากนะครับนี่ก็มีทั้งต้มยำไก่ต้มยำกุ้งต้มยำน้ำของน่าสนใจครับร้านนี้อาหารก็ดีนะครับคนนึงได้หลากหลายร้านนี้นี่ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านนึงโอ้ร้านอาหารเยอะมากครับริมฝั่งโขงร้านอาหารฟาติมาอินเดียนมาเลเซียนคุซีนก็มีครับนะครับข้างหน้านะครับที่เราเดินต่อไปกันวันนี้ก็วันศุกร์บ่ายๆนะครับประมาณสักบ่ายสามผมคิดว่าช่วงเย็นนะครับที่นี่น่าจะคึกคักน่าดูสังเกตจากปริมาณโต๊ะเก้าอี้ที่เขาตั้งกันอยู่นะครับแล้วก็มีเห็นรถป้ายทะเบียนจีนนะครับก็มาวิ่งกันก็ข้ามแดนมาก็เดินแวะมาเรื่อยนะครับเนื่องจากอากาศร้อนนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่ออกมาคนจะรอออกมากันช่วงเย็นด้านหลังได้เป็นร้านอาหารนะครับอีกร้านนึงเดี๋ยวพาชมกันไปนะครับอากาศก็ร้อนทีเดียวครับวันนี้เหงื่อผมก็ซบตัวเลยเดี๋ยวมาถึงร้านนี้ลองดูถ้าทางจะเข้าท่านะครับร้านป้าบัวสร้อยขายตำหมักหุงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับต้มตำหลวงพระบางแบบเผ็ดน้อยแบบนะครับเดี๋ยวไปอ้าวเจ้าชื่ออย่างเท้าอะไรเท้าอนุชิตเท้าอนุชิตอ่ะเท้าอนุชิตก็เอาข้าวเหนียวมาฝากนะครับนี่ครับตำหลวงพระบางแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกระติบนะครับของเท้าอนุชิตพี่เอามาให้นะจากปีละอายุจากปีละเก้าแล้วล่ะนะครับเป็นร้านป้าบัวสร้อยเหรออ๋อส่วนขุดน้ำบ่น้ำเดี๋ยวใครสั่งนะครับด้วยแล้วก็พี่น้องไทยเรานะครับก็สื่อสารกันได้ง่ายนะครับเข้าใจบางคำผมก็เดานะครับแต่ก็ 70% นะผมว่าที่เข้าใจ 60-70% แต่ถ้าให้อ่านเป็นตัวเขียนนะครับก็ไม่ได้ก็เหมือนกันละครับก็ขอบถามคนที่สปป.นะครับดีคนลาส่วนใหญ่ก็ถ้าฟังก็จะฟังเข้าใจได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอ่านตัวอักษรเนี่ยก็จะได้น้อยเหมือนกับที่ผมเข้าใจภาษาลาวนะครับจากการอ่านนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าตำหลวงพระบางเป็นไงก็ตามสไตล์แนวการทำช่องนะครับเที่ยวกันให้มันหมดฤทธิ์กับมิสเตอร์เดอะแซนมันนี่หมายถึงว่ามันไขมันที่มันไม่ดีนะครับพวกคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีต่างๆ LDLไตรกลีเซอไรด์เที่ยวไปก็ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นครับทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายวันนี้ก็มาลองตำหลวงพระบางร้านป้าบัวสร้อยริมฝั่งแม่น้ำโขงดูดิครับว่ามันจะหมดฤทธิ์ไหมเอาจานเอาจังสั้นนะครับเอาอย่างนั้นเลยอันนี้ข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะครับของที่เท้าอนุสิทธิ์เอามาให้เมื่อสักครู่อนุสิทธิ์อายุ9ขวบแล้วอืม
มก็ขออนุญาตทานมื้อนี้เป็นอาหารว่างแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ออกจากเมื่อคืนนะครับออกจากหมอชิดนะครับประมาณ20:00เพราะว่ามารถ20:00ไม่ทันรถ20:00คือรถหมอชิดเวียงจันทร์มาไม่ทันครับตั๋วขายหมดซะก่อนก็เลยต้องมาลงเปลี่ยนให้มาลงทางขนส่งนะบขส.เปลี่ยนให้มาลงหนองคายแทนก็ซื้อตั๋วมา515 บาทครับหมอชิดมาลงหนองคายนี่ตอนจองตั๋วก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถ2ชั้นนั่งรถชั้น2มาเหมือนเดิมชั้น2นี่จะโยกมากเลยครับก็คือนอนไม่หลับโยกหน้าดูเลยต่อไปนี้ก็จะจองชั้นล่างกันแหละครับถ้านั่งรถ2ชั้นนะครับก็มาถึงประมาณสัก18:30ได้ที่ด่านรถบขส.ก็พามาส่งที่บริเวณ3แยกนะครับใกล้ๆสะพานมิตรภาพไทยลาวก็นั่งขับล้อต่อเข้าไปก็ราคาก็แล้วแต่ต่อรองหรือจะเลยไปขึ้นที่บขส.ก็ได้ครับข้ามไปฝั่งทำฝั่งตม.ให้เรียบร้อยก่อนตม.ไทยนะครับตม.ไทยก็เรียบร้อยดีครับทีนี้ทันสมัยครับเป็นระบบสแกนพาสปอร์ตได้เลยสำหรับพวก e-passport นะครับที่มีชิปฝังอยู่ก็สแกนเสร็จก็จริงๆสแกนเสร็จก็ผ่านเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ที่นี้เขาบอกว่าทางฝั่งสปป.เนี่ยอาจจะไม่เห็นว่ามีตาประทับอาจจะไม่เราเข้าก็ต้องหลังจากสแกนเสร็จนะครับก็ไปให้เจ้าหน้าที่สแตมป์ครับอีกครั้งนึงนะครับก็เห็นรอยสแตมป์แค่นั้นเองครับแล้วก็ซื้อตั๋วข้ามมา35 บาทจากฝั่งตมไทยข้ามมาฝั่งตมลาวไปรถบัสนะครับ35 บาทถึงตมลาวก็ลงมาทำเรื่องนะครับเขียนใบกรอกแบบฟอร์มนะครับกรอกแบบก่อนแล้วก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ก็ผ่านเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรค่าธรรมเนียมนิดหน่อยถ้าจากทางตมที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับหรือว่าทางฝั่งสปเขาเรียกว่าขัวมิตรภาพลาวไทยขัวแปลว่าสะพานผมก็ตัดสินใจว่าเอาละเปลี่ยนใจดีกว่าไม่ไปค้างเวียงจันทร์ละเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะกิจกรรมอะไรไม่เยอะก็ตัดสินใจว่าเหมารถจากที่ด่านนะครับไปที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเลยก็เหมารถมานะครับพี่ได้เขาเอา400 บาทคุยไปคุยมาก็ลดเหลือ350นะครับก็โอเคครับก็เหมามามีพี่อีกท่านหนึ่งก็เหมารถตู้มาเลยนะครับจากด่านลาวอะไรเขาคิด500 บาทนั้นก็ถ้ามาเยอะนะครับ 4-5 คนก็คุ้มอันนี้ผมมาคนเดียวผมก็เสียไป350 บาทมาที่สายรถไฟฟ้าความเร็วสูงพอมาถึงนะครับก็มาซื้อตั๋วก็ง่ายครับไม่มีอะไรครับก็โชว์พาสปอร์ตแล้วก็ชำระเงินกระบวนที่มาก็เป็นความเร็วสูงนะครับเป็นเอ็กซ์เพรสด้วยไฮสปีดนะครับก็จอดไม่กี่สถานีครับก็เลือกซื้อบัตรโดยสารชั้น1นะครับชั้น1นี่ก็1,000 บาทไทยนะครับประมาณทั้ง500,000ถ้าแลกเรทดีๆนะครับก็507ก็คิดว่าถ้าจะขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับก็แลกมาสัก1,000ต่อคน1,000 บาทนะครับเหลือมีทอนครับหรือว่าประเภทชั้น2ก็300,000กว่ากีบก็น่าคำนวณแล้วอยู่มาสัก700-800 บาทแต่ก็เร็วครับเร็วแป๊บเดียวนั่งมา1 ชั่วโมงจากเวียงจันทน์เนี่ยก็มาถึงวังเวียงละ55 นาทีจากวังเวียงมาต่อไปถึงหลวงพระบางเนี่ยก็อีกประมาณ1 ชั่วโมงไปเสร็จก็ประมาณสักเกือบ2 ชั่วโมงครับก็มาถึงหลวงพระบางเรียบร้อยแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่รู้นะครับก็พยายามจะไปเดินหารถเข้าเมืองก็เดินหาตั้งนานไม่เจอแต่รถที่เข้าเป็นรับนักท่องเที่ยวเป็นทัวริสต์ที่เข้าเหมากันมาสักพักก็พยายามจะไปถามเขาก็บอกเอาต้องลงไปชั้นล่างเดินขึ้นรถสาธารณะชั้นล่างก็เดินลงมานะครับก็ซื้อตั๋วไป3,500 กีบต่อคนเขาก็มาส่งที่ตลาดเลยนะครับบ่อยเขามาส่งที่ตลาดนะครับรถก็พามาส่งที่ตลาดก็จอดหน้าโรงแรมธนบูรณ์พอดีเลยครับก็น่าจะเป็นโรงแรมที่เรียกว่านิยมกันในย่านนี้นะครับหมายถึงว่าทั้งด้านโลเคชั่นนะครับอาจจะไม่หรูหราเท่าไหร่ไม่หรูหราแล้วครับก็มีแต่มีของให้ครบแต่โลเคชั่นเขาเนี่ยครับเขาก็อยู่ติดตลาดมืดเลยเดี๋ยวเย็นๆก็ออกไปได้เลยไม่ต้องไปนั่งต่อรถต่ออะไรเข้ามาพูดถึงเรื่องทานต่อนะครับผมว่ามะละกอชิ้นใหญ่ๆนี่อร่อยนะครับกินแล้วมันเคี้ยวแล้วมันเต็มปากเต็มคำดีครับป้าบัวสร้อยก็บอกว่าใส่ปลาแดดนิดหน่อยเดี๋ยวแพ้ให้เห็นบรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นน้ำโขงวันนี้ก็บ่ายวันศุกร์นะครับประมาณบ่าย3 โมงเสร็จนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ออกมากันนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเย็นๆก็จะออกมาเยอะเมื่อกี้ที่ออ
หอพระบางนะครับก็เห็นมีบางตานะครับมีทั้งชาวยุโรปอเมริกันแล้วก็ชาวเอเชียชาวจีนนะครับนี่ร้านป้าบัวสร้อยเดินออกจากหอพระบางมาประมาณ 1,100 เมตรเรียบฝั่งริมของมาที่มีร้านขายอาหารที่เราถ่ายทำไปเมื่อสักครู่ก็จะถึงวัดเสียงทองเลยวัดเสียงทองมานิดนึงก็จะเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำคานกับน้ำโขงน้ำคานก็จะสีเขียวๆที่เห็นด้านล่างของในจอส่วนน้ำโขงก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นจุดที่แม่น้ำสองสีมาบรรจบกันก็แปลกตาดีนะครับคล้ายๆกับที่สกายวอล์กที่กาญจนบุรีที่ไปทำการถ่ายทำวันก่อนที่แม่น้ำแควใหญ่เจอกับแม่น้ำแควน้อยก็สองสีเหมือนกันครับวันนั้นกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองไหลลงผ่านราชบุรีและไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามครับนี่ถ้าเราไปเรื่อยๆต่อนะครับทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นของแม่น้ำคานเดี๋ยวพาเดินไปทางอ้อมดีกว่าครับเพราะนี่ทางนี้อาจจะอ้อมจุดมันจบกันนะครับน้ำคานด้านล่างน้ำโขงด้านบนที่สีน้ำตาลเอาละครับเดี๋ยวพาย้อนไปที่บริเวณวัดเสียงทองครับนี่ก็โรงแรมแม่โขงริเวอร์วิวเขาก็ได้โลเคชั่นที่สุดยอดแล้วครับตรงนี้โรงแรมนี้ถ้าสนใจจะมาเจอจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายก็มาพักนิดนะครับแม่โขงริเวอร์วิวเดี๋ยวก็พาเดินไปต่อครับอาจจะมีเงาของล่มเข้ามาในจอบ้างนะครับเพราะว่าแบบร้อนจัดเลยครับผมก็ต้องกางล่มไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปชมวัดเสียงทองกันหรือเชียงทองนั่นแหละครับบริเวณนี้ก็มีขายอาหารนะครับเครื่องดื่มนี่ยังประมาณไม่ทัน16นาฬิกาดีไม่ทัน4โมงเย็นนะครับอาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าทางซอยนี้นะครับทางเข้าวัดเสียงทองนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนน่าเป็นส่วนใหญ่ซอยนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าเข้าได้ก็เข้าด้านหลังนั่นแหละครับทางนี้เข้าวัดเสียงทองได้ป่ะครับเข้าวัดได้ป่ะครับอ๋อตรงไปนู่นเลยอ่ะขอบใจก็เดินอ้อมมาด้านหลังนะครับเพื่อจะเข้าไปที่วัดเสียงทองบอกขย่างไปนู่นเลยจนสุดเลยนะประตูนี้ก็ห้ามเข้านะครับเดี๋ยวเราไปเข้าประตูหน้ากันน้ำสองสีก็ในวิดีโอก่อนก็พาไปชมที่กาญจนบุรีครับเมื่อแม่น้ำแควใหญ่เจอแม่น้ำแควน้อยแล้วก็รวมกันที่เบอร์เมืองกาญจนบุรีลงไปเป็นแม่น้ำแม่กลองไหลลงไปที่ราชบุรีแล้วก็ไปออกทะเลอ่าวไทยที่สมุทรสงครามครับอากาศวันนี้ก็ร้อนแล้วครับร้อนอบอ้าวทีเดียวมาอีกครั้งต้องมาหน้าหนาวแต่ว่าหน้าหนาวน่าจะห้องพักเอ่ยน่าจะราคาขึ้นเนื่องจากความต้องการสูงขึ้นนะครับปกติครับ demand supply ตรงนี้ก็เป็นเกสเฮ้าส์เหมือนกันครับรถตู้ที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็เป็นรถตู้ที่ไปที่สายรถไฟความเร็วสูงนะครับที่มาเช้านั่งมา 35,000 กิบจากสถานีทางรถไฟทางเร็วสูงในช่วง15นาทีแรกนะครับถนนก็เป็นโค้งขึ้นเขาหมดเลยครับหลังจากนาทีที่ใกล้ๆนาทีที่20ก็เริ่มเป็นเข้าเมืองเข้าย่านชุมชนแล้วก็เริ่มเข้าสู่บริเวณของหลวงบางเดี๋ยวเดินไปดูต่อกันครับเผื่อจะได้เห็นน้ำคามกันด้านล่างอ
ข้างหน้านี่ใส่น้ำคามบ่ครับน้ำคามบ่ครับน้ำคามน้ำคามโมเมนต์น้ำคามน้ำคามน้ำคานน้ำขานนะครับนี่น้ำขามน้ำขานนะครับออกเสียงให้ถูกนี่มีเครื่องบินลงนะพอดีจังหวะดีนะครับใช่แบงคอกแอร์เวย์ใช่ป่ะแสดงว่าสนามบินก็อยู่ไม่ไกลหรอครับน้ำคานนะครับไม่ใช่น้ำขามไปดูครับตามผมมาเลยครับนี่ก็เงียบเงียบมากนะครับเหมือนกับผมเดินอยู่คนเดียวงั้นล่ะนี่นะครับฝั่งที่เป็นหลวงพระบางฝั่งติดแม่น้ำคานก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีจุดท่องเที่ยวอะไรนะครับร้านอาหารอะไรก็พอมีครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนฝั่งแม่น้ำของนี่ครับแม่น้ำคานครับด้านซ้ายนี่ก็ไหลไปรวมกับน้ำโขงนะฮะนี่ก็พอมีที่พักอยู่บ้างฝั่งนี้แต่ดูเหมือนจะไม่หวือหวาไม่มีสีสันเหมือนทั้งฝั่งน้ำโขงเดินมาถึงทางเข้าวัดเชียงทองแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเปิดเวลา6โมงปิดเวลา18โมงก็ดีนะครับได้เรียนรู้การบอกการอ่านเวลาของที่นี่นะครับเข้าไปชมข้างในกันวัดเชียงทองก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับของหลวงพระหลวงพระบางข้างๆก็มีของที่ระลึกขายกันผ้าก็ดูแปลกตาดีนะครับสำหรับคนมาครั้งแรกอย่างผมเนี่ยเข้าไปดูกันครับว่าในวัดเซียงทองนี่มียังไงบ้างต้องมีซื้อปัดฐานเข้าไปนะครับก็เป็นการบำรุงวัดนะครับไม่เป็นไรครับสองมีสิบพันโดยนะครับเข้ามาที่วัดนะครับก็จะเจอเนี่ยครับโอ้โหเป็นวัดโบราณขออนุญาตกางร่มนิดนึงนะครับวัดนี้กี่ปีครับอายุกี่ปีแล้วครับ463นะครับมีพระจำอยู่ไหมครับมีพระอยู่463ปีแล้วนะครับวัดนี้นะครับแล้วก็มียังมีพระมีตุมีเนนอยู่ที่วัดนะครับเดี๋ยวไปชมศาลาโบสถ์หลังกลางกันครับโอ้โหนี่คลาสสิกมากเห็นบ่อยๆนะครับตามที่ช่องอื่นเข้าไปรีวิวกันนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีได้มาดูเองโอ้สวยงามครับดูการลงทองเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคนเยอะมากตอนนี้ดูด้านข้างไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูในโบสถ์ก่อนนะครับในโบสถ์นี่ครับเป็นครับ Amazing ไหมครับนี่ก็เขาบอกว่าคือนาหมวกกระเกิบนะครับหมวกรองเท้าก็ไม่ให้นำเข้าไปอันนี้ก็วัดเสียงทองครับก็ดูลวดลายก็เป็นทองเลยนะครับเนี่ยวันนี้อายุกี่ปีแล้วครับ465 ใส่63ได้ไหมครับ63ปีแล้วชื่อเสียงทองนี่มาจากอะไรครับ
เชียงทองมาจากต้นทองต้นทองเป็นต้นไม้เหรอครับต้นสักว่าครับหรืออะไรต้นทองมีน้ำเลยอ๋อมีน้ำด้วยเหรอครับต้นน้ำน้ำเข้าใจน้ำเอาน้ำอ๋อแหลมแหลมน้ำแหลมใช่ไหมน้ำเรียบๆอ๋อของปลามีน้ำก่อนอ๋อเด็กต้นทองต้นทองเมื่อกี้มันมีต้นทองใหญ่แล้วมันล่มแล้วบูมซื้อแล้วเอาซื้อกบทองมาใช้อ๋อเสี่ยงไว้ว่าเงาเมืองไทยซี่บอกเคยเห็นนะต้นทองต้นทองเสี่ยงไว้ว่าเงาทองไว้ว่าต้นทองเสี่ยงไปว่าอะไรนะครับเสี่ยงไว้ว่าใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับอ๋อต้นทองใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเขาล้มกันเลยมาทำวัดคุณชายขอบใจได้ความรู้แล้วนะครับเสี่ยงแปลว่าใหญ่นะครับเสี่ยงแปลว่าใหญ่ครับทองก็แปลว่าต้นทองนะครับต้นทองที่มีหนามนะครับหนามแหลมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับเป็นองค์พระประธานนะครับเดี๋ยวผมจะต้องพูดเบาๆนิดหนึ่งว่าจะรบกวนผู้ที่กราบสักการะอยู่นะครับนี่นะครับองค์พระประธานที่วัดเสี่ยงทองนะครับก็ให้ชมความงดงามนะครับของภายในวัดเสี่ยงทองกันครับตอนนี้ก็16นาฬิกา40นาทีไม่แน่ใจว่านาฬิกาตรงหรือเปล่านะขนลุกนะครับเข้าไปชมองค์พระประธานแล้วก็ความศรัทธาของคนที่นี่นะครับต่อพุทธศาสนาเดี๋ยวพาเดินวนดูกันนะครับเริ่มจากทางฝั่งน้ำโขงก่อนทางขวามือครับทางนี้ก็ปิดไม่ให้ขึ้นนะครับแต่ว่าออกได้อันนี้ก็เป็นประวัติวัดเสี่ยงทองนะครับนี่มันดูด้านข้างกันฝั่งทางขวามือเป็นฝั่งตะวันตกนะครับซ้ายมือเป็นฝั่งตะวันออกเราก็อยู่ทิศเหนือนะครับตรงข้ามเราก็เป็นทิศใต้มีเสียงของช้างอยู่นะครับหัวของช้างนะครับเหมือนกับที่วัดพระบางนะครับเหมือนกันก็ทำให้นึกถึงคลายศักดิ์สุรินทร์นะครับที่กลับมาสู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วตรงนี้งดงามมากครับโอ้โหดูลายที่ศาลานะครับแปลกตานะครับผมไม่เคยเห็นลายอย่างนี้มาก่อนเลยครับและการใช้สีแล้วก็ตัวที่เป็นรูปคนนะครับก็คุ้นๆนะครับเหมือนทางเหนือทางน่านทางเชียงรายแต่ว่าสีที่เขาใช้นะครับไม่คุ้นเลยครับเนี่ยนี่ก็เป็นเจดีย์แต่ด้านนี้ก็มีองค์พระพุทธอยู่นะครับลักษณะของสถูปก็ลงสีสันงดงามครับนี่ก็เหมือนกันนะครับลายที่ว่าคล้ายๆกับศาลาหลังเล็กที่เห็นทางด้านซ้ายมือสีสันที่เขาใช้นี่ครับแปลกตานะครับเราไม่คุ้นกับสีพวกนี้เท่าไหร่นี่นะครับมีนักท่องเที่ยวก็มาเลือกมุมถ่ายภาพกันนะครับเนี่ยแปลกตาดีครับครับอันนี้ก็เป็นด้านฝั่งทิศใต้นะครับของอุโบสถวัดเสี่ยงทองอาจจะดูย้อนแสงนิดๆนะครับ
เดี๋ยวผมจะแพน360ตอนนั้นทางด้านข้างหน้าน่าจะออกได้นะครับเดี๋ยวไปดูมันออกได้หรือเปล่าจะได้ออกทางข้างหน้านั่นเลยก็เข้ามาแล้วก็เจอบัวสดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับเพื่อจะออกไปทางออก exit พอดีครับ exit นี่ครับก็ดูห้องถ่ายเป็นทางออกแล้วนะครับทางนี้เดี๋ยวแล้วก็เดินมุ่งหน้ากลับไปที่ที่พักนะครับเพื่อเตรียมตัวไปชมตลาดมืดกันคืนนี้ก็แปลตรงตัวนะครับ night market ดูคึกคักขนาดไหนตลาดมืดคืนวันศุกร์ที่หลวงพระบางครับทางนี้จะใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราไปเดินทางที่เป็นถนนหลักดีกว่าครับด้านล่างจากทิศทางใช่แล้วครับด้านหลังเราเป็นแม่โขงน้ำโขงนะครับส่วนทางด้านหน้าเราเป็นน้ำคามเดี๋ยวเราเดินไปทางน้ำคามกันว่าทางน้ำโขงเราเดินมาแล้วขามาที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นถนนทางเดินกลับไปที่ที่พักของเราหรือทางไปหอพระบางก็ได้เดี๋ยวพาชมกันไปครับบรรยากาศบนถนนสายหลักก็ว่าได้นะของหลวงพระบางซึ่งอยู่ระหว่างทางซ้ายมือเป็นน้ำคานขวามือเป็นน้ำโขงก็มีพวกเป็นโรงแรมนะครับแกลเลอรี่Hotel Collection อันนี้น่าจะเป็นรถที่เขาให้เช่าไหมครับเนี่ยน่าจะใช่ครับเพราะมีร้านให้เช่ารถอยู่ตรงนี้นะครับรถจักรรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เรียกว่ารถจักรตอนนี้ก็เกือบจะ5โมงแล้วล่ะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งตลาดมืดก็คงจะเปิดละอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงจากนี้ไปอ่ะไปตรงตัวนะครับตลาดมืด Night Marketซ้ายมือนี่ก็น้ำคามครับก็เขาถูกอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกนั้นตึกหลายตึกนี่ก็โดนไม่ใช่โดนนะหมายถึงว่ามีการบำรุงรักษาเก็บรักษาสภาพเดิมไว้อย่างดีนะครับเซอร์วิสมากนี่ซ้ายมือนี่ก็สวยไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับสไตล์แกลเลอรี่ไปเลย The Blue House ไปต่อนะครับเดินให้ชมไปเรื่อยดีกว่าเครื่องจะร้อนหรือไม่ก็แบตจะหมดเลยครับตอนนี้เป็นหนทางที่เรากลับจากวัดเสี่ยงทองมาที่ที่พักของเราละแถวๆใกล้ๆก่อนจะถึงหอพระบางนี่ตึกครั้งนี้เขาก็อนุรักษ์ไว้เป็นสไตล์แบบโบราณเลยนะแก้วครับเนี่ยดูหลังคาก็น่าจะเป็นกระเบื้องดินเผาไหมครับโอ้โหดูต้นไม้ดิครับเนี่ยลำธารมะขามไหมครับเนี่ยมะขามแน่นอนมาชมกันไปนะครับที่หลวงพระบางบรรยากาศของบ่ายๆแก่ๆวันอาทิตย์ขอโทษครับวันเสาร์ครับนี่ก็ร้านเช่าจักรยานจักรยานก็มีทะเบียนนะครับเนี่ยบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีเข้ามอเตอร์ไซค์นี่เดี๋ยวเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เช่าจักรยานมาขี่มาปั่นขี่กันแล้วครับแถวเส้นนี้แหละครับก็เป็นเส้นหลักเลยกระวนไปวนมาระหว่างน้ำคานกับน้ำโขง
ร้านนี้ขายอะไรเป็นเห็นว่ามิวเซียมนะครับบูติกนี่ครับตู้ ATM ครับลาวเวียดแบงก์ ATM ธนาคารพัฒนาลาว LDB โซนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โซนที่คึกคักแล้วครับหนาตาน่าจะใกล้ที่พักเราเข้ามาทุกทีแล้วซ้ายเรานะครับเห็นด้านหน้านี่คือน้ำคานอันนี้ทิศทางไปวัดเสี่ยงทองที่เราเดินมานะครับขวามือที่เห็นก็เป็นทางลงไปที่น้ำของแล้วข้างทางก็จะมีระหว่างทางตรงนี้ก็จะมีแก๊สเฮ้าส์มีบ้านพักนี่แหละครับแต่เราเลือกจะอยู่เส้นหลักนะครับวันนี้อันนี้ก็แปลกดีน่าจะเป็นพาเที่ยวไหมครับรถเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เดินไปต่อนะครับโซนนี้ก็หนาแน่นแล้วครับผู้คนเริ่มหนาแน่นมันสักครู่ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้เริ่มมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเสียงคนช่วงแค่ข้ามถนนมาแค่นั้นครับข้ามฝั่งไปต่อครับค่อยๆจะถึงที่พักแล้วนะครับข้างหน้าก็เนินภูสีนะครับเขาภูสีแล้วก็หอพระบางทางขวามือเนินภูสีทางซ้ายนะครับฝั่งติดน้ำคาม